เมอร์อยู่ไหมเมอร์ใครอ่ะไอ้เราพอเร็วจ้าอยู่อะไรอ่ะเปล่าว่าไงอุ๊ยซื้อของเยอะนะเป็นห่วงแกอ่ะเลยออกมาก่อนโอ้แล้วอย่างนี้หลวงพี่เขาโอเคเหรอหลวงพี่ก็โอเคนะหลวงพี่บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วนี่เรื่องเกิดเป็นไงบ้างโอเคเออนี่เราซื้อของโปรดมาฝากแกด้วยนะนี่น้ำพริกหนุ่มส่วนนี้ไส้อั่วแล้วก็แถมแคบหมูมาด้วยขอบใจมากนะพอยกินเลยดีกว่าเนาะขอบคุณมากเลยพอยต์แต่ว่าคือวันนี้เราไม่ค่อยสบายอ่ะเราเลยไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายเหรอนี่ตัวก็ไม่ร้อนนี่แต่ว่าเราโอ้โหเราเจ็บคอมากเลยอ่ะพอยต์เนี่ยเจ็บคอเหรอรอแป๊บนึงนะแกเดี๋ยวไปทำน้ำผึ้งมะนาวให้กินรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงไม่สบายจบไปยังไม่ยืดมีแฟนเหรอขามากได้ไหมตัวร้อนไหมเมื่อคุยกับใครอ่ะเราบ่นเฉยๆอ่ะอ๋อพอดีเลยเสร็จแล้วขอบใจมากนะจะได้หายไวๆไง thank you มากแกกลับไปก่อนเถอะอ้าวแล้วเราไม่คุยกันเรื่องเพจรอแล้วนี่สรุปให้คนมาสัมภาษณ์ป่ะไอ้เรื่องเพจเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันพรุ่งนี้ก็ได้เราอยากพักผ่อนมากเลยเราง่วงมากได้งั้นเรากลับก็ได้โอเคบ๊ายบายกับดีๆนะพอยเทคแคร์นะโอเคมีอะไรโทรมาหาด้วย Thank you นะโอ้ยเกือบสวยไหมล่ะนี่แฟนเหรอนายอย่ามายุ่งได้ไหมรีบกลับไปเลยแล้วไปที่ให้ฉีดปวกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชื่อบอยอะครับผมจากสมยศรับฉีดปวกครับนอกอาคารในอาคารรอบตัวอาคารเนี่ยเรารับประกันระดับโลกเลยนะครับโอ้หรอครับพอดีเลยอ่ะบ้านผมปวดขึ้นงั้นเดี๋ยวรบกวนขอน้ำมันพี่ไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ให้พ่อโทรจะดีป่ะดีมากจริงเหรอปวดหายหมดเลยโอ้ตัวแกตัวเบลอเลยครับผมไหนเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะพี่เขาดูเป็นเพี้ยนเนาะเราไปไหนเนี่ยน่าจะไปฉีดปวกบ้านอื่นมั้งอ๋อแล้วแกกลับมามีอะไรเปล่าก็เมื่อเย็นมีคนอินบ็อกเข้ามาขู่เราในเพจนะเว้ยพี่โอ้พี่ผมเองไม่ได้เจอกันไม่กี่วันนี่จำหน้าน้องกันไม่ได้เลยไงแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยไปบางแสนมาเหรอพี่ฮะเออนะแล้วนี่มึงมีข่าวอะไรบอกอ่ะผมมาตามงานใช่ตัวปะเนี่ยสรุปกลัวไม่ว่ะเสียเวลา 4-5 วันไม่ได้อะไรเลยสักอย่างก็กูไม่อยากจับแพ้อ่ะ
อยากชี้เป้าให้มันชัวร์แต่เราต้องเร่งงานแล้วนะพี่ตอนเนี้ยเรื่องมันบานปลายไปใหญ่เล่าเรื่องบานปลายคืออะไรก็แก๊งนั้นมันคิดว่าแก๊งเราเป็นคนถ่ายคลิปไงแล้วผมดันออกตัวแรงไปมีเรื่องกับไปเดียนด้วยขอเวลาแป๊บได้ปะวะไม่ใช่ว่าติดหญิงจนเสียการเสียงานนะพี่หน้ามอจนใจอ่อนไหมเนี่ยคนนี้ไม่มีทางเว้ยงั้นผมฝากดูด้วยแล้วกันผมกลับละเออโชคดีถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อให้เลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นซะเอาไงต่อดีอ่ะเราว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยเนาะมันจะมีใครรู้ว่าเราเป็นเจ้าของเพจส้มเช้งเฮ้ยอาจจะมีคนกำลังสืบอยู่ก็ได้นะเว้ยว่าเราคือใครอ่ะอันตรายอยู่รอบตัวเราเลยนะแต่ฉันว่าแกคิดมากไปเปล่าไม่ขนาดนั้นมั้งเราไม่สบายใจเลยว่ะเราว่าเราควรปิดเพจส้มเช้งทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยพอยถ้าเกิดว่าแกอยากเลิกอ่ะแกก็เลิกไปคนเดียวเฮ้ยแต่เราเป็นห่วงแกนะเว้ยฉันไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกคนที่เริ่มเปิดเพจเนี่ยก็คือแกไม่ใช่หรอทำไมมันล้มเลิกง่ายๆอย่างเงี้ยวะฉันว่าแกกลับไปก่อนเถอะพอยแล้วก็ไปคิดดีๆด้วยวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วเออไปก็ได้แกก็พักผ่อนเยอะด้วยนะไงเนี่ยผมไม่ไหวแล้วเว้ยโดนอยู่คนเดียวอ่ะสรุปใช่ตัวเปล่าได้จับส่งเฮียก็กูบอกให้รอก่อนไงเราต้องไปแล้วจริงๆอ่ะนี่นายไม่คิดจะลากันสักคำเลยหรือไง